สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเอพิโซดที่เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันที่กำลังแข่งขันกันอยู่อย่างเข้มข้นในตอนนี้กับความคิดเห็นของแฟนลูกขนไก่ชาวมาเลเซียหลังจากที่นักแบดมินตันประเภทคู่ผสมของไทยเราอย่างบัสเตชาพลและก็ปอปอซับซีรีสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบควอเตอร์ไฟนอลของศึกแบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์ที่บาหลีเมื่อพวกเขาสามารถตบเอาชนะคู่ผสมของมาเลเซียไปได้2-0เกมด้วยสกอร์21-17และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ24ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไปซึ่งจากชัยชนะของคู่ผสมไทยเหนือมาเลเซียในแมตช์นี้แฟนแบดมินตันชาวมาเลเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนแบดมินตันชาวมาเลย์คนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ว่าไทยคู่นี้ไม่สามารถหยุดยั้งได้และคู่ของมาเลเซียจะต้องตกเป็นเหยื่ออยู่เสมอจงเรียนรู้แล้วก็กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองถึงคู่ของมาเลเซียว่าเรายังไม่ดีพอที่จะเอาชนะคู่ของไทยได้แต่มันก็ดีแล้วที่มาถึงรอบนี้ได้ประสบการณ์ในการเล่นกับพวกเขาจะช่วยให้ทั้งคู่ต่อกรกับพวกเขาได้ในอนาคตส่วนคนต่อมาที่ได้มากล่าวถึงแบดมินตันของไทยเราว่าไทยในตอนนี้เป็นหนึ่งในชาติที่สามารถต่อสู้ได้ทั้งในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมเลยนะซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าอืมมันคือความจริงแม้กระทั่งอินโดนีเซียก็โดนทำลายเช่นกันเราจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังนี่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมาได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกด้วยว่าไทยแลนด์นั้นกำลังแข็งแกร่งขึ้นส่วนชาวมาเลคนต่อมาที่ได้มากล่าวถึงเกมควอเตอร์ไฟนอลแมตช์นี้ว่าคู่ของไทยนั้นห่างไกลคู่ของมาเลเซียแบบทิ้งห่างเลยมันน่าเศร้าส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าในรายการคู่ผสมแบบนี้แค่ผู้หญิงสามารถเล่นได้ดีมันไม่เพียงพอที่จะชนะได้หากผู้ชายไม่สามารถเล่นได้ดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการตบเพื่อที่จะเอาแต้มแต่เหนือสิ่งอื่นใดผู้เล่นหญิงของไทยต้องเล่นถึง2แมตช์ต่อวันและก็มักจะเข้ารอบลึกๆได้แต่พละกำลังของเธอกลับเทียบเท่ากับผู้เล่นคนอื่นๆเลยดังนั้นสำหรับฉันแล้วนอกจากเรื่องแท็กติกในเกมผู้เล่นมาเลเซียจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งทางด้านความเร็วพละกำลังสภาพร่างกายแล้วก็ความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจด้วยซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความเห็นด้วยครับว่าเห็นด้วยเลยเรายังต้องพัฒนากันอีกมากถ้าต้องการที่จะเอาชนะไทยได้ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงคู่ของบัสกับปอปอว่าคู่ผสมของไทยคู่นี้มีความสม่ำเสมอเป็นอย่างมากถึงแม้ในรายการที่ไม่ได้แชมป์พวกเขาก็สามารถเข้าถึงรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศได้นานๆครั้งถึงจะตกตั้งแต่รอบแรกส่วนคนต่อมาก็มาคอมเมนต์ถึงการลงแข่งขันถึง2ประเภทต่อวันของปอปอว่าเธอลงเล่นวันละ2แมตช์มันน่าที่จะต้องเหนื่อยหนักมากถ้าชนะได้ทั้ง2แมตช์ด้วยมันก็จะบ้ามากเธอใช้พลังงานแบบไหนกันนะปอปอคนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็เลยมาให้ข้อมูลว่าเธออายุ29ปีแล้วซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความประหลาดใจเล็กๆครับว่าว้าวเธอเก่งอะไรเช่นนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอนั้นอายุ29ปีส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงบัสปอปอว่าผู้เล่นไทยนั้นเป็นผู้เล่นระดับท็อปและก็มีความดุดันด้วยเช่นกันส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าคู่ไทยคู่นี้ทรงพลังมากเกินไปและเมื่อไม่มีคู่ของจีนฉันก็คิดว่าจะเป็นพวกเขาหรือไม่ก็ยูตะกับอาริจะที่ครองความเป็นเจ้าส่วนคนต่อมาก็มากล่าวถึงการที่ต้องต่อสู้กับคู่ของไทยว่ามันยากที่จะสู้มันยากเมื่อโดนคอนโทรโดยอีกฝั่งแต่จากตรงนี้ชาวมาเลย์คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงปลอบใจครับว่ามันโอเคเหนือสิ่งอื่นใดไทยคู่นี้ถือเป็นมือวางอันดับหนึ่งแล้วก็เพิ่งเป็นแชมป์ไฮโลโอเพ่นส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมไปอีกว่าไทยคู่นี้ยากมากที่จะต่อกรด้วยพวกเขามีความแข็งแรงตำแหน่งการเคลื่อนที่ของผู้หญิงก็มีความยืดหยุ่นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทำได้อย่างรวดเร็วและฝ่ายชายก็มีจิตใจที่แข็งแกร่งด้วยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวชื่นชมว่าผู้เล่นหญิงของไทยนั้นดีมากเลยส่วนคนต่อมาก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกด้วยว่ามันยากมากเลยใช่ไหมในการที่จะเอาชนะคู่ของไทยมันน่ากวนใจมากเลยที่ได้ดู
ผมคิดว่าข้อได้เปรียบของพวกเขามันอยู่ที่ผู้เล่นฝ่ายหญิงที่ดีกว่าของเรามากอย่างชัดเจนสมาคมแบดมินตันมาเลเซียจำเป็นที่จะต้องทำงานหนักในเรื่องนี้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์กึ่งบ่นกึ่งแนะนำว่าถ้าอยากไปได้ไกลจงอย่าได้สะบัดเสิร์ฟคู่ของมาเลเซียต้องปรับปรุงคุณภาพการเสิร์ฟที่มันต่ำมันมีหลายคะแนนด้วยที่เราเสียไปเพราะว่าความผิดพลาดการตีลูกก็เหมือนแค่รีเทิร์นกลับไปไม่ได้ทำให้คู่ไทยนั้นยากลำบากคู่ของไทยจึงสามารถทำแต้มกันได้แบบสะดวกสบายส่วนชาวมาเลคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าคู่ผสมของเราไม่สามารถสู้ไทยกับญี่ปุ่นได้ในตอนนี้ชาติที่ส่งพลังขึ้นมาในโลกแบดมินตันก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยอินโดนีเซียส่วนมาเลเซียล่าสุดนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าหลังจากที่โค้ชเร็กซี่กลับมาที่มาเลเซียจากไทยเราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าในอนาคตได้เพราะว่าโค้ชเร็กซี่นั้นเป็นคนที่ยกระดับไทยจากซีโร่ไปถึงฮีโร่ส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มากล่าวถึงโค้ชชาวอินโดคนนี้แบบติดตลกด้วยว่ากุญแจสำคัญของทีมอูเบอร์ไทยที่มันเพิ่มระดับขึ้นมาได้นั้นก็เนื่องมาจากเร็กซี่ไมนากี้เราต้องสอบปากคำเขาครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนลูกขนไก่ชาวมาเลเซียหลังชัยชนะของบาสกับปอปอในรอบควอเตอร์ไฟนอลของประเภทคู่ผสมที่ผมได้เก็บรวบรวมให้ได้รับฟังกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ